สวัสดีค่ะวันนี้บุก้าก็มีเครื่องดูดฝุ่นมาลองให้ดูอีกแล้วนะคะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้นะคะเป็นของ Homey Lead Smart ค่ะเป็นรุ่น Psycho Power ค่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะแกะออกมาจากกล่องแล้วนะคะนี่คือตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับนะคะรุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ความยาวสายค่ะเขามีความยาวสายทั้งหมดถึง6เมตรคือดูดได้ทั้งห้องแบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็นี่ให้ดูตรงไส้กรองนะคะไส้กรองเนี่ยเป็นไส้กรองพิเศษเขาบอกว่ามีทั้งหมด3ชั้นช่วยกรองฝุ่นได้ละเอียดมากๆแถมตัวกระบอกไส้กรองเนี่ยเราสามารถถอดออกนะคะตรงนี้สามารถถอดออกได้แล้วก็นำไปล้างน้ำได้ด้วยค่ะถัดมาเรามาดูหัวดูดกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับหัวดูดฝุ่นนะคะหัวหลักเนี่ยมีทั้งหมด3หัวแบบนี้ก็คือไว้สำหรับดูดบนพื้นเรียบนะคะแล้วก็แบบนี้เป็นหัวที่มีแปรงด้วยไว้สำหรับดูดบนโซฟาหรือบนที่นอนนะคะแล้วก็หัวแบบนี้ค่ะเป็นหัวเล็กไว้สำหรับเข้าซอกนะคะแบบดูดตามมุมห้องหรือว่ามุมตู้ต่างๆนะคะแถมความพิเศษของรุ่นนี้นะคะเขายังมีอะแดปเตอร์ค่ะอะแดปเตอร์ที่ให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับการดูดหลายรูปแบบเลยอันนี้คืออะแดปเตอร์หัวหลักนะคะแล้วก็จะมีหัวดูดแบบต่างๆดูอันนี้สิคือเล็กมากอ่ะน่าจะดูดเข้าซอกได้แบบสะอาดเลยล่ะนะแล้วก็ที่บุก้าชอบมากอีกอย่างหนึ่งคือหัวดูดแบบนี้ค่ะเพราะว่าหัวดูดแบบนี้เนี่ยพอเรามาต่อนี่เขาเป็นตัวโค้งอย่างนี้เวลาเราจะดูดหลังตู้ใช่ไหมสมมติใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปทำให้เราทำความสะอาดหลังตู้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะเอาละค่ะมาลองประกอบให้ดูกันดีกว่านะคะอันนี้คือใส่หัวแบบนี้ไปแล้วสำหรับดูดฝุ่นบนโซฟาเนาะเราก็ใส่หัวแบบนี้ลงไปแล้วก็ดูดได้เลยนะคะสังเกตนะคะหัวรุ่นนี้ดีอย่างที่เขาหมุนได้เนี่ยดูสิจะทำให้เราแบบทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะสำหรับเจ้าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเขายังมีตัวต่อนะคะเป็นท่อยาวแบบนี้วิธีประกอบเจ้าท่อนี้ก็ง่ายมากนะคะให้ดูนี่เราก็แค่เสียบลงไปอันนี้บุก้าใช้มือเดียวนะเนี่ยเพราะว่าอีกมือนึงถือกล้องอยู่แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้เครื่องดูดฝุ่นที่ไว้สำหรับยืนดูดได้แล้วทีนี้เราอยากได้หัวดูดแบบไหนก็บัดใส่เข้าไปเลยเช่นอันนี้นะคะเราจะดูดพื้นกันก็ปึ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยค่ะเอาล่ะลองประกอบให้ดูกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูดพื้นจริงๆกันดีกว่าค่ะหลังจากที่เราดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะคะก็ทำความสะอาดง่ายๆเลยค่ะแค่นำเจ้ากล่องเก็บฝุ่นเนี่ยออกมาเททิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่บุก้าได้ลองใช้เครื่องดูดฝุ่น Homey รุ่น Psycho Power แล้วนะคะรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านหรือว่าในรถนะคะยังไงถ้าสนใจก็ลองติดต่อทางเพจของ Homey ตามลิงก์ด้านล่างในคลิปนี้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้บุก้าต้องขอไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย